ตัวอย่างถัดไปนะครับสำหรับการทดสอบอนุกรมโดยใช้อัตราส่วนเนาะหรือ ratio test ตัวอย่างที่2จะสังเกตเห็นว่านะครับมีตัวที่เป็นตัวเลขยกกำลัง n เนาะตัวนี้นั่นเองนะครับ10ยกกำลัง n ซึ่งไม่ใช่พหุนามนะครับพหุนามเนี่ยต้องเป็น n ยกกำลังเนาะเช่น n ยกกำลัง10เนี่ยเป็นพหุนามแต่10ยกกำลัง n เนี่ยไม่ใช่พหุนามนะครับดังนั้นนะครับวิธีโดยใช้ลิมิตเนี่ยก็ไม่น่าจะเวิร์กนะครับเราก็จะลองใช้นะครับratio test นะครับหรือการทดสอบโดยใช้อัตราส่วนนั่นเองก็คือเราจะกำหนด an ก่อนเนาะ n ของเราก็คือ n ส่วนด้วย10ยกกำลัง n นะครับ ratio test เราจะใช้อนุกรมตัวเดียวนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเปรียบเทียบเทอมนะครับกับเทอมถัดไปซึ่งคือเทอม an บวก1เนาะซึ่งเทอม an บวก1หาได้จากการแทน n ด้วย n บวก1แค่นั้นเองนะครับดังนั้น n ตัวนี้ผมแทนด้วย n บวก1นะครับข้างล่างก็เป็น10ยกกำลัง n บวก1นะครับโอเคเนาะต่อไปเราก็จะมาหาอะไรครับลิมิตนะครับเอามาหารกันนั่นเองก็คือเอา an บวก1ตั้งนะครับหารด้วย an นะครับซึ่งก็ได้เป็นลิมิตนะครับ n เข้าสู่อินฟินิตี้ an บวก1นะครับคืออ่ะตัวที่คือ n บวก1หารด้วยนะครับ10ยกกำลัง n บวก1นะครับหารด้วย an ของเราเนาะ n ของเราคือ n ส่วนด้วย10ยกกำลัง n นะต่อไปเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นนะครับ n บวก1หารด้วย10ยกกำลัง n บวก1นะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกลายเป็น10ยกกำลัง n ส่วน n นะครับก็จะกลายเป็นต่อไปมันต้องมีการตัดกันนั่นแหละนะครับไม่งั้นจะหาลิมิตไม่ได้เนาะ เราลองดูซิว่าเอ๊ะอะไรจะตัดกันอะไรยังไงนะครับ n บวก1เขียนไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับ10ยกกำลัง n บวก1เนี่ยนะครับเนื่องจากผมมี10ยกกำลัง n ตัวนี้มันน่าจะตัดกันได้นะครับน่าจะตัดกันได้ผมเขียน10ยกกำลัง n บวก1ใหม่เป็น10ยกกำลัง n คูณกับ10ยกกำลัง1ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับตัวนี้ก็เหมือนกับฐานเหมือนกันเราเอาเลขยกกำลังมาบวกกันนั่นเองก็คือกลับไปตัวนี้เนาะคูณด้วย10ยกกำลัง n หารด้วย n นะครับเราก็จะเห็นแล้วตอนนี้นะครับ10ยกกำลัง n ตัดกับ10ยกกำลัง n ได้โอเคนะครับ10ยกกำลัง1ก็คืออะไรครับก็คือ10นะครับมันคือตัวเลขดังนั้นเราสามารถเอาออกไปนอกลิมิตได้นะครับแบบนี้เนาะข้างในเราก็จะเหลือลิมิตนะครับ n เข้าสู่อินฟินิตี้ตัวเศษเหลือ n บวก1ตัวเดียวตัวนี้เป็นตัวนี้ตัดกับตัวนี้ไปแล้วไงนะครับตัวส่วนเหลือ n ใช่ไหมครับซึ่งลิมิตตัวนี้เห็นไหมเป็นพหุนามส่วนพหุนามกำลังทรงสูตรของ n คือ1กับ1เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะทำแบบนี้ก็ได้ครับก็คือแยกนะครับแยกเขาออกเป็น2เทอมก็จะเป็นอะไรครับ n ส่วน n บวกด้วย1ส่วน n แบบนี้เนาะโอเคนะครับเพราะตัวเศษมี2เทอมเนาะตัวส่วนมีเทอมเดียวแยกแบบนี้ได้ตอนนี้แต่กันได้1ใช่ไหมครับเราก็เขียนเป็นแบบนี้นะครับลิมิตนะครับ n เข้าสู่อินฟินิตี้ตัวนี้คืออะไรครับ1บวก1ส่วน n โอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำไงเอ่ยเราเทคลิมิตไปทีละเทอมใช่ไหมครับเนาะก็จะเป็น1ส่วน10ลิมิตของ1ได้อะไรครับได้1ลิมิตของ1ส่วน n ได้อะไรครับได้0ใช่ไหมครับเมื่อ n เข้าสู่อินฟินิตี้ซึ่งคือได้1ถึง10ใช่ไหมครับอ่ะ ratio test นะครับหรือการทดสอบโดยใช้อัตราส่วนเราไปเปรียบเทียบกับตัวเลขอะไรนะครับตัวเลข1นะครับ1ส่วน10มากกว่า1หรือน้อยกว่า1ครับน้อยกว่า1เนาะเพราะฉะนั้นเราได้ว่าลิมิต an บวก1นะครับหารด้วย an เมื่อ n เข้าสู่อินฟินิตี้ของเราเนี่ยมีค่าน้อยกว่า1เราก็กลับไปดูซิ ratio test ของเรานะครับหรือการทดสอบโดยใช้อัตราส่วนเนี่ยเขาบอกไว้ยังไงนะครับอัตราส่วนน้อยกว่า1แล้วอะไรครับอนุกรมนะครับของเราเนี่ยลู่เข้าเลยก็ลู่เข้าอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอนุกรมของเราก็ลอก an เรามาเลยนะครับ 3n ตั้งแต่1จนถึง infinity นะครับ n ส่วนด้วย10ยกกำลัง n ก็รูเข้านั่นเองนะครับก็ตามทฤษฎีบทเนาะของการทดสอบโดยใช้อัตราส่วนหรือนะครับ ratio test นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับของวิธีนี้นะครับ
เราก็จะเห็นนั่นแหละนะครับว่าเขาหน้าตาก็จะไม่ใช่อะไรครับพหุนามเพราะถ้าพหุนามเนี่ยนะครับก็ทำก็ใช้วิธีใช้ลิมิตนะครับเปรียบเทียบโดยใช้ลิมิตก็จะง่ายกว่านะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเราจะใช้วิธีอันนี้ในการยกกำลังของเนาะเพราะว่าเราต้องหาเทอม n บวก1มาถ้าเราจะเป็นพหุนามกำลัง3เนี่ยเราแทน n ด้วย n บวก1ก็กลายเป็น n บวก1กำลัง3เนี่ยมันต้องกระจายต้องเยอะใช่ไหมครับดังนั้นก็อาจจะไม่เหมาะสมกับอนุกรมที่เป็นพหุนามหารกันนะครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างตัวนี้นะครับถัดไปนะครับก็คือ n กำลัง n ส่วนใน n factorial นะครับก็ไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับก็เราจะเห็นว่านะครับหน้าตาแปลกๆละใช่ไหมครับไม่ใช่พหุนามนะครับก็มี n fact มาร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเราก็จะใช้มันเดิมนั่นแหละนะครับคือ ratio test นะครับหรืออัตราส่วนคือเราคาดหวังว่ามันจะต้องมีการตัดกันนะครับเราก็จะให้ an เป็น n ยกกำลัง n ส่วนด้วย n factorial นะครับดังนั้นเราต้องหา an บวก1มาเนาะซึ่งคือเทอมถัดไปนะครับเราแทน n นะครับทุกที่ด้วย n บวก1นะครับดังนั้นตัวนี้ถูกแทนด้วย n บวก1และกำลังของ n ก็ต้องถูกแทนด้วย n บวก1เช่นเดียวกันใช่ไหมครับส่วน n factorial นะครับก็ต้องแทนด้วย n บวก1 factorial นะครับก็พิจารณาลิมิตผลหารใช่ไหมครับให้ n เข้าสู่ infinity ของ an บวก1หารด้วย an เนาะก็จะเท่ากับลิมิตนะครับ n เข้าสู่ infinity นะครับ an บวก1คือตัวนี้เนาะก็จะเป็น n บวก1ยกกำลัง n บวก1นะครับไม่ต้องใส่วงเล็บสำหรับตัวกำลังก็ได้นะครับหารด้วย n บวก1 factorial อันนี้คือตัว an บวก1ของเราเนาะหารด้วย an ของเราก็คือ n กำลัง n ส่วนด้วย n factorial นะครับเท่ากับลิมิต n เข้าสู่ infinity นะครับเป็นหารเป็นคูณนะครับตัวนี้เป็น n บวก1ยกกำลัง n บวก1หารด้วย n บวก1 factorial นะครับเป็นหารเป็นคูณเนาะก็กลับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะครับฉะนั้น n fact อยู่ข้างบนละนะครับ n กำลัง n อยู่ข้างล่างละนะครับเราคาดหวังว่าต่อไปมันจะมีการตัดกันได้โอเคเนาะตัดกันดังนั้น เราคาดหวังว่าพวกยกกำลัง n และพวก fact เนี่ยน่าจะตัดกันได้หรืออะไรสักอย่างนึงนะครับยกกำลัง n เนี่ยในการกระจายมันกระจายยากนะครับดังนั้นเราจะไม่กระจายพวกยกกำลัง n น้อยแต่อาจจะจะเขียนใหม่นิดนึงนะครับอย่างเช่น n บวก1ทั้งหมดยกกำลัง n บวก1เนี่ยนะครับเราเขียนใหม่เป็น n บวก1ยกกำลัง n คูณกับ n บวก1ยกกำลัง1ได้ถูกไหมตัวเนี้ยนะครับตัวนี้เนาะเขียนมาเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้วยตัว n บวก1 factorial เนี่ยเหมือนเมื่อกี้เหมือนก่อนหน้านี้เนาะเราอาจจะกระจายเป็นนะครับเทอมแรกคือ n บวก1ได้เทอมถัดไปก็เขียนเป็น n fact เนาะแทนที่จะกระจายยาวไปจนถึง3 2 1นะครับเขียนแค่นี้พอคูณ n fact เพราะว่าเนี่ยเราจะเห็นว่า n fact ตัดกันละ n ยกกำลัง n ใช่ไหมครับ n fact ตัด n fact โอเคเนาะอันนี้ n บวก1ตัด n บวก1อีกด้วยซ้ำนะครับตัดกันไปเลยเนาะเพราะ n บวก1กำลัง1ก็คือ n บวก1นั่นเองตัดกันเลยนะครับสิ่งที่เหลือคือได้ลิมิต n เข้าสู่อินฟินิตี้ตัวเศษคือ n บวก1กำลัง n ตัวส่วนคือ n ยกกำลัง n นะครับอันนี้ต่อไปเราจะใช้กฎเนาะกฎของยกกำลังเหมือนกันนะครับเราเข้ามารวมกันได้นะครับก็คือตัวนี้เองนะครับเช่นเราบอกว่า a กำลัง x ส่วนด้วย b กำลัง x อย่างเงี้ยเนาะเนื่องจากกำลัง2ตัวนี้เหมือนกันเราสามารถเอา a กับ b ไปหากันก่อนก็ได้นะครับเราก็ยกกำลัง x ข้างนอกแบบนี้นะครับดังนั้นตัวนี้ผมจะเขียนใหม่นะครับเป็น n บวก1คือตัวเศษนะครับตัวส่วนคือ n นะครับทั้งหมดกำลัง n โอเคนะว่าเราใช้กฎนี้แหละนะครับกฎเดียวกันเลยต่อไปนะครับตัวข้างในเนี่ยนะครับเราเขียนใหม่นะเป็น n ส่วน n บวกกับ1ส่วน n นะครับทั้งหมดกำลัง nเนาะ n ส่วน n ก็คือได้1ใช่ไหมครับก็เป็นลิมิต n เข้าสู่อินฟินิตี้ตรงนี้คือ1บวกได้1ส่วน n ทั้งหมดกำลัง n นะครับ ต่อไปถ้าเราให้ n เข้าสู่โทษทีครับ ถ้าเราให้ n เข้าสู่อินฟินิตี้นะครับเกิดอะไรขึ้น
ให้ n เข้าสู่อินฟินิตี้นะครับตรงนี้จะลูกข้อสู่อะไรครับ1บวกอันนี้คือเป็น1เนาะอันนี้เป็น0นะครับยกกำลังอินฟินิตี้เพราะ n เข้าสู่อินฟินิตี้ไงมันจะกลายเป็น1ยกกำลังอินฟินิตี้ซึ่งไม่ใช่1นะครับตอนนี้ไม่ใช่1นะเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบไม่กำหนดนะครับ1ยกกำลังอินฟินิตี้ไม่ได้1นะครับดังนั้นเราจะใช้วิธีนะครับโลปิตาลมาช่วยทำยังไงเอ่ยเราต้องเขียนใหม่ก่อนนะครับก็คือเราจะทำต่อเนาะเราจะให้ y ละกันนะครับเป็นตัวข้างในนะครับเป็น1บวก1ส่วน n ทั้งหมดกำลัง n นะครับหลังจากนั้นเราจะเราต้องการเอา n ตัวนี้ลงไปข้างหน้านะครับเราจะ take ln 2ด้านนะครับ ln y เพราะฉะนั้น ln y เท่ากับ ln นะครับ1บวก1ส่วน n ยกกำลัง n แบบนี้นะครับเราจะเอา n ตัวนี้ยกลงไปอยู่หน้าสุดเลยนะครับกลายเป็น n คูณกับ ln 1บวก1ส่วน n นะครับหลังจากนั้นเราทำไรนะครับเราจะเอาตัวนี้นะครับคือถ้าเราลองtake limit เราให้ x เข้าสู่ infinity เนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้น take limit ก่อนเลยเพราะฉะนั้น limit นะครับให้ x เข้าสู่ infinity เนาะ x เข้าสู่ infinity ของ ln y เนี่ยเท่ากับ limit นะครับ n เข้าสู่ infinity นะครับ n คูณกับ ln ของ1บวก1ส่วน n นะครับซึ่งถ้าเราแทนนะครับ limit นะตรงนี้เนาะถ้าเราแทนลิมิตเนี่ยเราได้อะไรครับ n เข้าสู่อินฟินิตี้ก็ได้เป็นอินฟินิตี้คูณกับอะไรเอ่ยนะครับ ln 1บวก1ส่วน n เข้าสู่อินฟินิตี้ตรงนี้ลูกเข้าสู่0ใช่มั้ยครับมันเหลือ ln 1ใช่มั้ย ln 1บวก0ก็คือ ln 1ได้อะไรครับ ln 1คือ0ดังนั้นตรงเนี้ยถ้าเราให้ n เข้าสู่อินฟินิตี้มันจะกลายเป็นอินฟินิตี้คูณกับ0ซึ่งไม่ใช่0นะครับไม่ใช่0เนาะมันคือรูปแบบไม่กำหนดนะครับเหมือนเดิมนั่นก็คือเราต้องใช้โลปิตาลมาช่วยแก้ปัญหาตัวนี้นะครับแล้วเราจะเขียนรูปเป็นแบบไหนเอ่ยนะครับโลปิตาลเนี่ยนะครับจะต้องอยู่รูปของอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้หรือไม่ก็0ส่วน0เนาะก่อนที่จะทำงานต่อไปได้ให้สังเกตตัว ln ครับตัว ln คือตัวนี้ใช่ไหมครับ ln เนี่ยค่าของมันเป็นอะไรเมื่อเราแทน n เข้าสู่ infinity ค่าของมันคือ0ถูกไหมเพราะว่า n เข้าสู่ infinity ตรงนี้กลายเป็น0ใช่ไหมครับ1ส่วน n 1ส่วน n เนี่ย n เข้าสู่ infinity เป็น0 1บวก0ได้1 ln 1คือ0ดังนั้นค่าของ ln ตัวนี้กลายเป็น0ใช่ไหมเมื่อ n เข้าสู่ infinity ดังนั้นรูปแบบที่เราจะจัดเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ในรูป0ส่วน0นะครับเมื่อเราให้ n เข้าสู่ infinityดังนั้นผมจะเก็บลอนตัวนี้ไว้ตรงนี้แหละไม่ต้องไปเปลี่ยนหน้าตาเขาไม่ต้องย้ายตำแหน่งเลยนะครับเพราะว่าข้างเขาเป็นศูนย์ละตัวนี้แหละที่จะต้องถูกปิดนะครับผมจะเขียนตัว n ตัวนั้นใหม่นะครับเนาะเราเขียนลอนอยู่ที่เดิมใช่ไหมครับลอนตัวนี้อยู่ที่เดิมลอน1บวก1ส่วน n นะครับตัว n ตัวนี้ผมเขียนใหม่นะครับเป็น1ส่วน n ถูกไหมมันตัวเดียวกันถูกไหมเนี่ยกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษก็ได้ตัวนี้ไงนะครับตัวเนี้ยกับตีขึ้นไปข้างบนก็เป็นตัวเดิมถูกไหมครับถ้าเราลองเช็คเนี่ยเมื่อเราให้ n เข้าสู่ infinity ตัวเศษคือ0แน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรครับ1ส่วน infinity ที่0 ln 1บวก0คือ ln 1 ln 1ที่0ข้างล่างลิมิตของ1ส่วน n เมื่อ n เข้าสู่ infinity ก็ลูกเข้าสู่0เช่นเดียวกันใช่ไหมครับตอนนี้ก็เป็นโลปิตาลละนะครับสามารถใช้โลปิตาลได้ก็คือ โลปิตาลว่ายังไงครับโลปิตาลก็คือดิฟบน1ครั้งดิฟล่าง1ครั้งแยกกันเนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นลิมิตนะครับ n เข้าสู่อินฟินิตี้ดิฟตัวบนได้อะไรเอ่ยดิฟอนุพันธ์ของ ln นะครับดิฟ ln u ดิฟ ln u by dx ได้อะไรครับได้1ส่วน u คูณกับ du by dxใช่ไหมสูตรมันนะครับดังนั้นเราจะใช้นี่แหละนะครับเราจะใช้อนุพันธ์ของลอนนะครับสำหรับดิฟตัวเศษเนาะก็จะกลายเป็น1ส่วน u ก็คือ1บวก1ส่วน n นะครับดิฟไส้ใช่ไหมครับก็คือดิฟคูณกับอนุพันธ์นะครับดิฟเทียบผมอนุญาตให้ดิฟเทียบ n ได้นะครับเนาะก็คือบางทีไม่ต้องเปลี่ยนมาเป็น x ก็ได้นะครับดิฟข้างในเทียบ n นะครับได้1ดิฟข้างในก็คือ1ส่วน1บวก n เนาะ
ข้างล่างดิฟ1ส่วน n ดิฟเทียบ n นะ1ส่วน n ได้อะไรคือเราโลปิตาลก็คือเราจะดิฟบน1ครั้งดิฟล่าง1ครั้งแยกกันใช่ไหมครับเราไม่ใช่ดิฟผลหารสังเกตตัวนี้เนาะเป็น1ส่วน u du / dn เพราะตัวแปลของเราคือ n นะครับก็เท่ากับนะครับลิมิต n เข้าสู่อินฟินิตี้1ส่วน1บวก1ส่วน nจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่ใช้โลปิตาลเราต้องเปลี่ยนตัวแปรก่อนนะครับก็คือต้องเปลี่ยนตัวแปรหมายความว่าตัว n เนี่ยมันดิฟไม่ได้มันเป็นจำนวนนับดังนั้นเวลาตรงเนี้ยเราจะต้องเขียนว่าให้ y เป็น1บวก1ส่วน x ยกกําลัง x ก็คืออะไรครับเปลี่ยนตัวแปร n เป็น x ก่อนนะครับเราค่อยทําดําเนินการต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดิฟเทียบ x เอาอย่างเงี้ยนะครับพอตอนสุดท้ายเราค่อยต่อไปเป็น n ทีหลังนะครับแบบนั้นเนาะจริงๆเราควรทําแบบนั้นแต่อันนี้โอเคผมนึกลงให้ได้นะครับถ้าเราเข้าใจนะครับ1ส่วน u ดิฟข้างในนะครับดิฟทีละเทอมดิฟ1ก็ได้0ใช่ไหมครับดิฟ1ส่วน n ได้อะไรครับอนุพันธ์ของ1ส่วน n เราทำยังไงเอ่ยดิฟเทียบ n เนาะ1ส่วน n เราทำแบบนี้เราเอา n ขึ้นไปข้างบนจำได้ไหมครับเป็น n ยกกำลังลบ1เนาะเขียน1ส่วน n ใหม่เป็น n ยกกำลัง1หลังจากนั้นเราก็ดิฟแบบยกกำลังไงก็เป็นลบ1คูณกับ n ยกกำลังลบ2ใช่ไหมครับเอาลบ1ไว้ข้างหน้าลบ1ลบอีก1ก็ได้ลบ2ซึ่งก็คือลบ1ส่วนด้วย n กำลัง2ใช่ไหมครับโอเคเนาะก็เอา n ลงไปข้างล่างให้เป็นกำลังบวกดังนั้นดิฟ1ส่วน n ได้ลบนะครับลบ1ส่วน n กำลัง2จะเห็นว่าข้างล่างก็เหมือนกันเลยดิฟ1ส่วน n นะครับก็ต้องได้ตัวเดียวกันนะครับ1ส่วน n กำลัง2ก็จะเห็นว่าเขาตัดกันใช่ไหมครับเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยไงมันก็ตัดกันนะครับตัวหนึ่งอยู่ตัวเศษตัวหนึ่งอยู่ตัวส่วนนะครับก็เท่ากับลิมิตนะครับ n เข้าสู่อินฟินิตี้ก็จะเห็นว่าตัวส่วนเป็น1ไปแล้วนะครับส่วนสิ่งที่เหลือคือที่ยังไม่ได้ตัดกับใครคือตัวนี้นั่นเองนะครับต่อไปเราให้ n เข้าสู่เราเทคลิมิตเลยนะครับก็เท่ากับ1ส่วน1บวก0เนาะลิมิตของ1นิดนึงลิมิตของ1นิดนึงลิมิตของ1ส่วน n เมื่อ n เข้าสู่อินฟินิตี้ก็คือที่0คำตอบคือ1นะครับอันนี้ยังไม่ใช่คำตอบนะครับเพราะฉะนั้นเราสรุปว่าอะไรเราย้อนกลับไปเนาะก่อนนั้นเนี่ยเราทำอะไรเอ่ยเราทำตรงนี้นะครับนี่เรามีลิมิตลอน y นะครับเท่ากับตัวนี้เพราะฉะนั้นลิมิตนะครับของลอน y นะครับเมื่อ n เข้าสู่ infinity เท่ากับ0ต่อไปเราจะกำจัดลอนนะครับโดยการเทค e 2ด้านนะครับเพราะฉะนั้น e ยกกำลังลิมิตนะครับ n เข้าสู่ infinity ลอน y เท่ากับ e กำลัง0นะครับ e ยกกำลังลิมิตนะครับสามารถตีลิมิตลงมาได้นะครับก็คือเป็นลิมิตนะครับ n เข้าสู่ infinity e ยกกำลังลอน y แบบนี้ e กำลัง0ได้นะครับลิมิตเนาะ e กับลอนตัดอติกรรมจะตัดกันเลยกลายเป็นลิมิต n เข้าสู่อะไรครับ infinity y ตกลงมาเท่ากับ1เอ๊ะ y ของเราคืออะไรนะเราย้อนกลับไปที่เราให้ตอนแรกเลย y คือโจทย์หลังแหลกนะครับแล้วเนาะ y ของเราก็คือครับฉะนั้นก็แทน y ไปลิมิต n เข้าสู่ infinity y คือ1บวก1ส่วน n ยกกำลัง n นะครับก็เท่ากับ1นะครับงั้นตัวนี้เราก็จะเห็นว่าเราได้แล้วคำตอบเพราะฉะนั้นอะไรครับลิมิตนะครับ n เข้าสู่อินฟินิตี้an บวก1หารด้วย an ก็มีค่าเท่ากับอะไรครับ1ซึ่งเป็นไงครับเดี๋ยวนะผมผิดตรงนี้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 ผมดูแล้วว่าผมผิดตรงไหนตรงนี้คือ1นะครับเพราะตัวนี้มันเป็น1เนาะไม่ใช่0นะครับผมขอแก้เนาะตัวนี้เป็น1เห็นมั้ยมั้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมเห็นมั้ยนี่ตรงมาเท่ากับ1นะครับตัวนี้ก็เป็น e กําลัง1 e กําลัง1ได้ e ใช่มั้ยครับอ่ะ e หมายถึงว่าผิดตรงไหนตัวนี้เป็น e ใช่มั้ยครับนี่นะตัวนี้เรา1เนาะก็จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้คือเพราะฉะนั้นลิมิตตัวนี้คือ e ค่า e คือเท่าไหร่ครับ 2. กว่า 718 ซึ่งมีค่าเป็นไงครับมากกว่า1ถ้ามากกว่า1เป็นไงรูออกใช่ไหมครับโอเคเนาะตัวอย่างนี้ค่อนข้างยาวก็ตั้งใจนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับเนาะก็ถ้ามากกว่า1ก็รูออกไปโอเคนะครับผมโหตอนเย็นนี้เดี๋ยวผมจะลอง พาไปเดินนะครับเล่นตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเย็นนะครับก็ถนนค่อนข้าง
ก็โล่งนะครับปกติช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเดินไปที่สวนตึกคณิตศาสตร์นะครับคือเมื่อเช้านี้ผมไม่ได้รดน้ำดอกไม้ฝั่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะ เดินไปนะครับมีมอเตอร์ไซค์ประมาณหนึ่งคันนานทีนะขวามือผมก็เป็นตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับซึ่งช่วงนี้ก็เงียบเหงานะครับผมไม่มีใครเลยไม่นิสิตเขาไม่อนุญาตให้เข้ามานะครับช่วงนี้เนาะติดครับซ้ายมือก็เป็นสนามฟุตบอลซึ่งก็จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ให้ใช้งานนะครับแต่ว่าก็เนื่องจากคนก็ไม่เยอะก็มีคนมาออกมือไกลบ้างเล็กน้อยนะครับบางทีก็เดี๋ยวผมก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็เป็นของช็อปเครื่องกลนะครับก็มีรถยนต์มาจอดพอสมควรน่าจะเป็นบุคลากรและเจ้าหน้าที่นะที่ได้รับอนุญาตในการเข้าตึกนะครับก็พยายามอยู่ห่างๆคนนะเยอะครับอยู่กันเป็นกลุ่มนะครับก็ปกป้องตัวเองด้วยนะครับสวมหน้ากากนะครับผมเดินมาผมก็สวมหน้ากากนะเพราะว่าฝุ่นนั่นเองความจริงแล้วนะฝุ่นของPM 2.5 ของโลกนี้ค่อนข้างจะรุนแรงอยู่เหมือนกันนะครับก็ออกกำลังกายไปด้วยนะครับแล้วก็มาดูสวนอะไรเงี้ยนะครับตอนเย็นก็จะเห็นว่าค่อนข้างหญ้าค่อนข้างเขียวเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่คนนึงเข้ามาดูแลตลอดเวลาเลยนะครับก็ชอบไฟฟ้านะครับคนน่ารักเพียบเลยนะครับสถานะไม่เชื่อไปส่องเฟซเลยครับทั้งนั้นนี่ก็เป็นศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์นะครับก็ตอนเย็นค่อนข้างจะนี้เพิ่ง5 โมงกว่าคนก็จะไม่ค่อยเราก็จะมีคนมาเป็นไกด์ด้วยจะมีฝั่งก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่าลืมนะครับดูแลตัวเองด้วยปกป้องตัวเองนะครับใส่หน้ากากทุกครั้งนะครับเวลาออกจากบ้านนะครับเสียงค่อยชัดนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าผมก็กำลังสวมหน้ากากอยู่เหมือนกันครับก็โอเคเนาะก็ปกป้องตัวเองนะครับเดินไปเดี๋ยวผมจะเดินไปที่สวนแล้วก็ไปรดน้ำดอกไม้ฝั่งนี้นะครับฝั่งที่ติดกับป้าย CSCT ที่เมืองเช้าก็ไม่ได้รดนะครับจะเห็นว่านะครับตรงลานอะตอมนะครับใกล้ๆนู่นเป็นสีเหลืองนะครับก็คือช่วงนี้ดอกคูณจะบานพร้อมกันค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเห็นว่าผมเดินมาเนี่ยจากเกือบประตู4จนถึงนะครับคณะวิทยาศาสตร์เรายังไม่ค่อยเจอหรอกมาประมาณ1-2 คันเนาะก็การเข้าออกมหาลัยก็ต้องมีการสแกนนะครับตลอดเลยนะครับก็คือต้องมีการวัดไข้นะครับที่ทุกประตูที่เปิดนะครับประตูสวนน้ำมีกราฟสวยๆนะครับอยากได้เฮ้ยมีคนมาถ่ายรูปด้วยก็จะผมจะขอเดินเรื่องๆเขาแล้วกันเหมือนมีฝรั่งนะครับสวยเนาะมีเหลืองลามเลยนะครับ
กรอบนพื้นก็สวยคูนเยอะมากก็เป็นช่วงสงกรานต์ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเดินไปจอดที่ตรงนี้ก็แล้วเหมือนมีคนสองคนถ่ายรูปนี่ว่าใครก็ฝั่งนั้นก็จะเป็นของกระน้องสุขครับก็เมื่อกี้มีรถผ่านไปคันนะครับก็ตรงส่วนนี้เป็นของงานฟอมมีคนมาถ่ายรูปตรงนั้นฝั่งนี้จะสวยนะครับเนื่องจากว่าไม่ย้อนแสงเนาะคณะวิทยาศาสตร์นะครับก็ปิดตึกยาวเลยนะครับผมก็เข้าตึกไม่ได้ตอนนี้ก็อยู่ข้างนอกนะครับตรงนี้ผมสามารถเดินลัดไปได้แต่ผมจะเดินทางก็ฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็นตึก QS สำนักหอสมุดนะครับอยู่ตรงนี้ก็หอสมุดก็ปิดอยู่แล้วครับเนื่องจากว่ามันไม่มีการเรียนการสอบนะครับห้องเรียนก็เป็นรู้สึกยิ่งหันภาพวิชาคณิตศาสตร์รู้สึกดีให้ดูบรรยากาศวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทำงานแล้วก็จะไปวิ่งต่อออกกำลังกายกันเยอะๆนะครับแล้วก็ปลุกพลังตัวเองด้วยนะครับแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะครับแล้วก็ social distancing นะครับเป็นครับก็เดี๋ยวผมนี้วิดีโอนี้แค่นี้ก็นะครับแล้วกัน